ใครถามเรื่องคอสติวมานะครับทักหลังไมเลยนะครับตรงนี้ขอยัดไม่ขายของนะครับนะยาวๆไปนะครับไลฟ์สดนี้อยากให้เป็นแต่ความรู้เท่านั้นนะครับนะเรื่องการขายของนี่ก็ขายยุ่งบนแล้วนะฮะขายยุ่งบนแล้วไปดูเอาเองนะครับนะทักแชทไปอย่างเดียวนะครับนะอันต่อไปข้อที่6ครับห้องนอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว4.93เมตรและกว้าง1.70เเมตรต้องการปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยไม่ตัดกระเบื้องนะครับจะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่น ทวนขี่เช้นใต้ครับอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวไฮไลท์ให้ด้วยสำคัญมากนะครับคำนี้อย่างน้อยที่สุดทุกคนถ้าเราจะใช้กระเบื้องให้น้อยที่สุดแสดงว่าขนาดกระเบื้องจะต้องใหญ่ที่สุดใช่ไหมฮะนึกถันไหมเนี่ยถ้าเราอยากใช้กระเบื้องให้น้อยที่สุดขนาดกระเบื้องจะต้องใหญ่ที่สุดนึกภาพออกไหม เพราะ,ะนั้นขนาดกระเบื้องที่เราจะปูเนี่ยนะครับนะตัวนี้นะที่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยขนาดกระเบื้องที่เราจะปูเนี่ยจะต้องใหญ่ที่สุดนะฮะใหญ่ที่สุดเพราะ,ะนั้นเราอยากได้กระเบื้องที่ใหญ่ที่สุดมันจะต้องเอาหอเรโมใหญ่ที่สุดคือมากที่สุดนะครับหอเรโมนะครับคอนเซปต์ตรงนี้คือหอเรโม นะการหาสิ่งที่เล็กเนี่ยนะครับคอนเซปต์คือ,คอ,คอหอละมอและตัวเล็กนั้นต้องเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับคอนเซปต์นั้นคือหอละมอนะครับไขรติวกับจย์แก๊ปลราตอบผิดนะตีตายเลยนะครับนะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะใหญ่ที่สุดมากที่สุดคือหอละมอนะครับพอวิเคราะห์ปั๊บข้อนี้ต้องหาหอละมอนะครับหอละมอ,อเริ่มเราก็หาเอาความยาวกระเบื้องคือ4ีุ่เ้าสามเมตรและกว้างหนึ่งจุดเจ็ดเมตรนะครับ ตรงนี้อาจารย์แกเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรน่าจะง่ายกว่านะครับ4.93เมตรกับ1.7เมตรเนี่ยน้องคูณ100เข้าไปน้องจะได้หน่วยเป็นเซนติเมตรมาอาจารย์ไม่อยากคิดทศนิยมลำบากนะครับคิดธรรมดานี่แหละนะครับก็คือเอา100คูณให้มันเป็นเซนติเมตรนะครับเราก็จะได้เป็น493กับ170นะครับแล้วก็หารยาวลงมาอ่าไม่ใช่หารยาวโทษหารสั้นนะครับหารสั้นลงมานะครับ เอาไรหารเอาอะไรหารครับบางคนบอกเอาอะไรหารวะเนี่ยอ้า,อาแหละครับทุกคนจะต้องหาตัวเลขที่หาร493ลงกับ170ลงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหบางคนคาดไม่ถึงเลยนะครับทุกคนครับตัวนี้ต้องหารด้วย17กัน17ไปหาร170เนี่ยได้10แน่นอน แต่17ไปหาร493เนี่ยบางคนไม่รู้นะครับนะทุกคน,นครับ493หารด้วย17ทุกคนต้องหารนะครับต้องหัดหารนะตรงนี้ได้เป็น2 17คูณ2ได้34ทุกคนจับลบลงมาจะเป็น153ห้านะฮะหนึนะครับ,รบแล้วเขต้องดูว่าเอ๊ะอะไรมันคูณกันได้153ถ้า17คูณ10เนี่ย17คูณ10ได้170ใช่ไหมครับ น้องลบมา17ก็คือ17บเคูณเลบมาหน่หน่วยนะครับสิบเคูณเก็จะได้เป็น153่ง้อสิบสได้เศษเป็นสูตรแล้วเพราะนั้นหมายความว่า17คูณกับ29ครับ17คูณกับ29ข้อนี้ถือว่าโหดพอสมควรนะครับกับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับใครจะไปรู้ว่า17 มันหาร493ลงต้องใช้เซตล้วนๆเลยนะครับแล้วต้องไปนั่งหารดูก่อนด้วยนะครับ17ไปหาร493ได้29ครั้งครับ29ครั้งอ่าแล้วก็ใส่เลย29ครั้งนะฮะ29ครั้งใส่ตรงนี้29ไปต่อได้ไหม29กับ10ไปต่อไม่ได้แล้วหยุดครับ29กับ10ไปต่อไม่ได้แล้วหยุดนะ คำถามคือแล้วมันตอบเท่าไหร่วะเนี่ยอาจารย์ทุกคนใครที่ฝึกฝนมาดีนะครับเรื่องนี้จะต้องรู้ว่ามันจะต้อตรงไหนมาตอบนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับมันมีสิบเจ็ดด้วยมันมีสามเก้าด้วยสามเก้าก็คือเอาตรงนี้บวกกันนะครับมาตอบเท่าไหร่กันแน่นะครับวิธีการง่ายที่สุดคือน้องต้องดูหน่วยครับหน่วยที่เราหารเนี่ยเป็นอะไร 4ี3้กับ170เนี่ยหน่วยเป็นเซนติเมตรคือความยาวนะครับความยาวความยาวเขียนทำไมเขียนทำไมครับถ้าน้องได้ตรงนี้ความยาวแนวตั้งที่น้องหารมาตรงนี้ต้องได้ความยาวด้วยความยาว17คืออะไรหมายความว่าถ้าโจทย์ถามความยาวอ่ะน้องตอบ17ได้นะครับแล้วข้อนี้เขาถามความยาวไหมถามเมา น้องต้องดูโจทย์เห็นไหมครับถ้าหน่วยเป็นความยาวความยาวความยาวสิ่งที่น้องได้ตรงแนวตั้งตรงนี้ต้อง,องนนเป็นความยาวด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิบเจ็ดเนี่ยใช่ความยาวไหมคาตอบคือสิบเจ็ดเป็นความยาวแต่โจทย์ไม่ได้ถามถามไหมครับโจทย์ไม่ได้ถามความยาว้โจทย์ถามอ,อะไรโจทย์ถามจํานวนกระเบื้องนะครับจํานวนกระเบื้องเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามอื่นๆน,น,น,นอกจากความยาวเนี่ยมันจะยุ่งกับข้างล่างตรงนี้ครับ เราถามอื่นๆนะนอกจากความยาวมันจะยุ่งกับข้างล่างตรงนี้อาจารย์แล้วข้างล่างตรงนี้มันบวกหรือคูณเอาละมันบวกหรือคูณทุกคนครับเนื่องด้วยอันนี้มันเป็นความกว้างความยาวนะครับเนื่องด้วยนะมันเป็นความกว้างความยาวมันเลยต้องเอาเลขสองตัวนี้มาคูณกันนะครับคูณกันเพราะมันเป็นด้านกว้างกับด้านยาวนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเลขสองตัวนี้มันอิสระต่อกันนะครับเช่น493เป็นเชือกเส้นที่1 170เป็นเชือกเส้นที่2นะครับอย่างนี้เขาเรียกวิสระต่อกันนะครับพอทําปุ๊บน้องต้องเอามาบวกกันนะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์อาจารย์จะบอกประจําว่าถ้าโจทย์เป็นความกว้างความยาวใหเอามาคูณกันนะครับข้อสอบส่วนใหญ่จะคูณกันหมดแหละคําตอบข้อนี้ต้องเป็น29่สคูณสิครับคําตอบคือ290ร้อเาฮะคำตอบข้อนี้คือ290ครับตอบช้อยข้อที่4ครับ290ครับนะ ต้องหัดดูโจทย์นะครับโจทย์มันมีไม่กี่แบบหรอกนะแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคูณหรือมันบวกนะครับความเข้าใจในโจทย์สําคัญนะครับนะข้อนี้เป็นความกว้างความยาวนะครับจะต้องเอามาคูณกันนะครับคําตอบข้อนี้คือ290กครับนะไปต่อครับไปต่อฮะไปต่อครับไปต่อข้อที่7อ่าฝึกกันต่อครับข้อที่7ไหวไหมเนี่ยทุกคนครับคุณครูครับไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวนะครับนะ เวเวลาเตรียมตัวสอบเนี่ยมันเหมือนอาจจะผ่านไปช้านะครับแต่จริงจริมันผ่านไปไวมากนะครับเลื่อนสอบไปสิงหาแป๊บเดียวนะครับคุณครูครับใครสอบกรณนี้พิเศษพอพ้นตรงนี้ไปเดี๋ยวก็มีการสอบแล้วพ้นวิกฤตตรงนี้ไปเดี๋ยวก็จะมีการสอบเหมือนสอบรอบล่าสุดนะครับสิงหารอบรอบทั่วไปนะครับถ้าตรงนี้ผ่านปุ๊บสิงหาสมัครสอบปุ๊บสอบแน่นอนกันยานี้นะครับนะ อาจารย์ว่าไม่น่าพลาดสิงหานี่ก็น่าจะสอบแล้วนะครับปลายสิงหาใครที so so ่รออยู่นะครับอ่านหนังสือไปเถอะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับไม่ต้องถามนะครับสมัครเมื่อไหร่ไม่ต้องถามครับนะไม่ต้องถามอ่านหนังสือรอให้ยาวๆไปเลยนะครับนะมีการสอบแน่นอนปีนี้นะครับอัตราขาดแคลนครูเยอะมากนะครับตอนนี้ยืมกันมั่วซั่วไปหมดแล้วตอนนี้นะครับนะยืมบัญชีนะครับมันไม่พอแล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นมันอั้นเต็มที่แล้วครับคุณครูครับอ่านหนังสือให้เยอะนะครับทุกคนครับ ไปไปต่อคุณครูข้อที่เจ็ดครับนี่ข้อข้อนี้ใครไปสอบมาก็ต้องเจอนะครับปัจจุบันกระมลทองดีและสายฟ้ามีอายุรวมกัน62ปีอีก5ปีข้างหน้าทองดีอายุ22ปีและกระมลอายุเพิ่มขึ้น20%แล้วอีกห้าปีข้างหน้าผลรวมอายุของกระมลกับสายฟ้าเป็นเท่าไหร่ช้อยมีสามสิบสี่สิบสองสเจ็บห้า เรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเรื่องนี้การนับอายุเรื่องนี้คือเรื่องการนับอายุถ้าใครไม่คุ้นต้องคุ้นเลยครับจะสอบรับราชการเนี่ยต้องคุ้นครับเรื่องนี้อันดับแรกโจทย์จะเป็นยังไงไม่รู้ต้องตั้งยังไงก่อนตัวละครมีใครบ้างกมนลทองดีสายฟ้าเขียนเลยกมลทองดีสายฟ้า อาจารย์ตาโจทย์มันจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยช่างมันครับช่างมันน้องมันให้มันเป็นให้มันเป็นเรื่องของข้างหน้าน้องต้องตั้งอย่างนี้ให้เป็นนะครับนะทองดีเขียนทอดีแล้วกะเหลี่ยงก็มานะครับทอดีฮะทอ,ทอดีเลยนะฮะทอดีเลยอะทองดีนะครับได้มาแล้วครับสามคนพอรู้ชื่อคนเสร็จต้องรู้ช่วงเวลาในโจทย์มีช่วงเวลาอะไรบ้างเขียนแนวตั้งลงมา ลูกศิษย์อาจารย์ก็จะถูกฝึกอย่างนี้ตลอดนะครับแล้วเขาจะทาไวมากนะครับในการทําโจทย์พวกนี้นะฮะน้องจะต้องดูว่าในโจทย์มีอะไรบ้างช่วงเวลาในโจทย์มีอะไรอาจารย์ดูในโจทย์ครับเห็นอะไรไหมปัจจุบันเห็นไหมครับนี่คือช่วงเวลาปัจจุบันต่อไปมีอรีกไหมอีกห้าปีข้างหน้านี่คือคําในโจทย์ที่พวกเราทุกคนเจะต้องดูให้เป็นก็คือปัจจุบันแล้วก็อีกห้าปีใส่บวกห้าไว เวลามีตามนี้ครับแล้วไงต่อครับรู้คนไหนใส่คนนั้นทุกคนอ่านในโจทย์ดีๆครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามผลรวมอายุของกำมลกับสายฟ้าเป็นเท่าไหร่แล้วถามในอีกหปีข้างหน้าด้วยแสดงว่าโจทย์กำลังถามว่าอีกหปีข้างหน้ากำมลกับสายฟ้าอายุรวมกันเท่าไหร่ถามสองช่องสีเหลืองนะครับสองช่องสีเหลืองตรงนี้ เราต้องหัดดูนะครับว่าอ๋อถ้าฉันได้ช่องส<ฤ>ีเหลืองสองช่องนี้ก็แค่อนา,ามาบวกกัน <_ T> บวกกันเดี๋ยวฉันก็ได้คําตอบแล้วนะครับนะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับอาจารย์ขาข้อน,นี้เช็คช้อยไม่ได้เหรอไม่ได้ครับคนนี้เช็คช้อยไม่ได้เพราะโจทย์ถามผลรวมอายุทั้งคู่มันเลยไม่รู้ใครอายุเท่าไหร่นะครับมันเลยก็ไม่รู้ต้องเติมตรงไหนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้อายุสองคนนี้นะครับ แต่โจดดันใจดีครับทุกคนอ่านโจทยดดีๆนะโจทย์ใจดีว่าอะไรครับอีกห้าปีข้างหน้าทองดีอายุยี่สบสองโจ์ให้ว่าอีกห้าปีข้างหน้าทองดีอายุยี่สบสองคำถามครับน้องใครทําได้ทํายาวๆไปเลยนะคําถามครับยี่สบสองใส่ตรงไหนครับใส่ตรงไหนมันไม่เหมือนคอร์ดติวสดเนะาะแต่คอร์ติวสดนี่ขี้ถามทีละคนได้เลยนะครับนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะตอบบ้างนะครับ น้องพิมพ์ตอบไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับนะใครได้คําตอบพิมพเข้ามานะยีิบสองเติมที่ทองดีแต่ไม่ได้เติมที่ปัจจุบันใครเติมตรงนี้ตีตายเลยนะครับเขาบอกอีก5ปีทองดียีิบสองแสดงว่าทองดียีิบสองคืออีก5ปีน้องต้องมาใส่ช่องอีก5ปีนะครับพอใส่ช่องนี้เสร็จเอ้าห้าปีข้างหน้าทองดียีิบสองปัจจุบันทองดีเท่าไหร่ย้อนกลับขึ้นไปทองดีเท่าไหร่ครับย้อนกลับขึ้นไปลบห้าเข้าไปมันจะเป็นเท่าไหร่สิบเจ็ด สิบเจ็ดทองดีครบแล้วแต่โจทย์ถามไหมทุกคนไม่ถามเห็นไหมโจ์ไม่ถามครับแต่โจทย์มันนันบอกว่าปัจจุบันกรมวลทองดีและสายฟ้าอายุรวมกันหกสิบสองทุกคนครับโจทย์กำลังบอกว่าที่ไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้รวมกันต้องได้เท่าไหร่ครับหกสิบสองรวมกันต้องได้หกสิบสองอ้าวทุกคนจบแล้ว ทองดี7แสดงว่าถ้าเราให้กำมวลเป็น x ตรงนี้รวมกันได้เท่าไหร่แล้ว x บวก17แต่เราต้องรวมกันได้เท่าไหร่ครับ62ทุกคนครับสายฟ้าเท่าไหร่ทุกคนนึกดีๆนะตอนนี้เราเติมทองดีได้แล้วเติมทองดีครบหมดแล้วด้วยทั้งปัจจุบันทั้ง5้าปีครบแล้วนะครับเราเหลือแค่ว่าที่เราไฮไลไท์สีฟ้าเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะอะไรฮะเราให้กำมลเป็น x อีก5ปีของกมลก็ต้องเป็น x บวกตรงนี้เราไม่เถียงอยู่แล้วนะครับนะเราได้อยู่แล้วนะครับ x บวกแต่ตรงเนี้ยเราไม่รู้ครับสายฟ้าทุกคนสายฟ้าอายุเท่าไหร่ทุกคนใครไม่ทันไปแก้สมการคณิตศาสตร์มานะครับกมล x ทองดี17สายฟ้าเท่าไหร่อ่าน้องลูกนะ้ำบอก17ค่าตรงทองดี5ปีขคเยี่ยมมากนะครับ น้องสุชาดา5ปีอ่ะโอเคนะครับเติมให้ถูกนะครับเติมอย่าผิดโจรให้อะไรมาให้เวลาไหนเติมตรงนั้นนะครับนะอย่าเติมผิดเวลาตอนนี้ปัญหาของเราคือ3ช่องที่ไฮไลท์สีฟ้าต้องรวมกันได้62วิธีการทํำยังไงครับทุกคนครับเราต้องแอบไปทดในกระดาษมานะครับว่า X คือตรงนี้บวก17คือตรงนี้นะครับบวกเท่าไร จะต้องได้หกสิบสองถ่นไหมครับอ่าเขียนตรงนี้เลยตรงไหนดีอ่ะตรงนี้แอบเขียนตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะปากกาแดงนะ x คือตรงนี้นะครับสิบเจ็ดคือตรงนี้สายฟ้าคือตรงนี้นะครับรวมกันต้องได้หกสิบสองนะครับเราอยากรู้ว่าไอ้ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ตอบเท่าไหร่นะครับน้องก็ย้ายไปทางนู้นให้หมดเลย เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมของเราจะมีค่าเท่ากับ62ลบ x ลบ17เ่็นไหมตรงนี้นะครับเราต้องแก้ออกมาให้ได้ว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้มีค่าเท่าไหร่62ลบ x ลบ17ครับ62ลบ17 62ลบ7มีค่า55 55ลบ10ก็จะเป็น45แสดงว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะได้เป็น45ลบ x ลราก็ได้ว่าตรงนี้เป็นสี่สิบห้าลบเอ็หลายคนทําตรงที่สีแดงไม่เป็นนะครับหลายคนทําตรงนี้ไม่เป็นนะหนูต้องฝึกนะครับใครทําตรงนี้ไม่เป็นต้องฝึกเยอะๆนะฮะอะเราได้เป็นสี่สิบห้าลบอ็นะครับไม่เชื่อลองดูแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันถูกคะทาจานคะน้องมีหน้าที่เอาเอ็เอาสิบเ็ดเอาสี่สิบห้าลบเอ็ไปบวกกันดูซิมันได้หกสิบสองไหม ถ้าได้62แสดงว่าถูกตามที่โจทย์บอกนะครับนะนั่นแหละนะครับลองไปทําดูนะครับเราจะได้ช่องนั้นเป็น45่ลบ X นะครับต่อมาอีก5ปีต้องเป็นเท่าไหร่ครับหนูก็บวก5เข้าไปนะครับบวก5เข้าไปก็เป็น50าสิบลบ X 50ลบ X ตรงนี้นะครับนาะนี่คิดว่าแต่ละคนอายุเพิ่ม5ปีเลยเอาแต่ละคนไปบวก หแล้วค่อยบวกทองดีอีก5พอดีเป๊ะเลยนะฮะได้ได้เหมือนกันนะครับนะบางคนมีจะมีวิธีของแต่แต่ละคนลองไปทําดูนะครับนะเขาบอกนี้บวก5เข้าไปเลยนะครับบวก5เข้าไปแล้วได้ของแต่ละคนเลยนะครับนะได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันลองไปฝึกดูพอดีเป๊ะเลยบางคนบอกว่าพอดีเป๊ะเลยอ่ะเราได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับนะได้แล้ว x 17บ5ลบ x x บวก5 22ยลบ x นะครับนะเราได้แล้วนะครบทั้งหมดแล้วแล้วโจทย์ว่าไงต่อครับโจทย์บอกว่ากมลมีอายุเพิ่มขึ้น20ปีทุกคนครับเขาบอกกมลเนี่ยไม่ใช่เพิ่มขึ้น20ปีเพิ่มขึ้น20นะครับทุกคนดูช่องกมลตรงนี้ครับเขาบอกกมลเนี่ยมีอายุเพิ่มขึ้น20เนเพราะฉะนั้นจาก x ไป x บวก5เนี่ยต้องเพิ่มขึ้น20 ทำยังไงครับทุกคนเอาง่ายๆนะวิธีการของคําว่าเพิ่มขึ้น20%เนเี่ยทุกคนทําแค่นี้ครับสมมุติว่าตรงนี้เป็น20น้องอยากเพิ่มขึ้น20%เพิ่มขึ้น20%น้องทําไงครับน้องอยากเพิ่มขึ้น20%น้องทําไงฮะน้องก็เอา1.2ึุคูณกับ20ใช่ไหมใช่สิบสองสอง หมายความว่าถ้าเราอยากเพิ่มขึ้น20%เรนี่ยเราก็เอา1.2อคูณอายุเดิมซะนะครับอ่ะสมมติสมมติถ้าตรงนี้เป็น50หนูอยากเพิ่มขึ้น20%มันก็ต้องเป็น1.2อคูณ50อันนี้ทันไม่ทันนะครับทันไม่ทันตรงนี้นะเราต้องมาค่อยๆนะครับนะมันได้ฝึกหลายเรื่องเลยนะครับตรงนี้คือเพิ่มขึ้น20% คืออาจารย์ไม่อยากไปวิธีลัดไปมากกว่านี้นะครับถ้าวิธีลัดมากกว่านี้เดี๋ยวหลายคนจะงงนะครับมันจะไปได้ไม่พร้อมกันนะครับอันนี้เพิ่มขึ้น20%ทําแค่นี้ครับเอา1.2คูณของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คือกะมวลอายุ x ปีนะฮะกะมวลอายุ x ปีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น20%มันก็คือต้องเอา1.2คูณ x คูณอายุเดิมอายุเดิมคูณ x นะครับ1.2คูณ x เท่ากับ x บวกหทันไหมตรงนี้เพิ่มขึ้น20%่เอ็นั่นคือเอาหนคูณอายุเดิมอายุเดิมม็คือ x นะครับนะแล้วคูณเสร็จต้องได้ x บวกหนะครับนะามาเช็คชื่อแล้วครับนะมาเช็คชื่อบุคคลมาเช็คชื่อแล้ะเพราะนั้นตรงนี้ทุกคนจะได้เป็น1.2เท่ากับ x บวก5 น้องแค่คำนวณมาเอ็กได้เท่าไหร่จบแล้วครับย้าย2ไปนะครับเอาไม่ใช่ย้าย2ไปย้าย x ไปข้างนู้นนะย้าย x ไปข้างนู้นเราจะได้เป็น 0.2x ยเท่ากับหทุกคนลบเลขทันไหมเนี่ยนะครับย้าย x ไปข้างนู้นก็จะเป็น1.2ึลบเนะครับ 1.2x ่อ่ลบเอ่ะมันจะได้เป็น 0.2x ทุกคนแล้ว 0.2x เนี่ยมันคือ2องส่วนสิใช่ไหมครับ0.2เนี่ยมันคือ2องส่วนสินะครับ2องส่วนสิก็คือ1นส่วนห เพราะนั้นหลักๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันคือหนึ่งส่วนห้า x เท่ากับห้าทันไหมเปลี่ยนจากส่วนยมเป็นเศษส่วนซะนะครับเพราะฉะนั้น x เดียวของเราจะมีค่าเป็นยี่สิบห้าได้แล้ว x ของเราเป็นยี่สิบห้าแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามอะไรที่ไฮไลท์สีเหลืองโจทย์ถามอะไรครับ x บวกห้าครับโจทย์ถาม x บวกห้าทุกคน x บวกห้าทุกคน x ของเรามีค่ายี่สิบห้า x บวก5ก็ต้องเป็นเท่าไรโจทย์ถามที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับ x บวก5องเราก็ต้องเป็น30ใช่ไหมตรงนี้30ที่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้50ลบ25เป็น25โจทย์ถามที่ไฮไลท์สีเหลืองแล้วก็เอามาบวกกัน30บวก25เป็น55คำตอบข้อนี้คือ55ตอบช้อยข้อที่4ครับ55นะครับแค่นั้นเลยครับนะ นี่คือวิธีตรงนะครับนี่คือวิธีตรงเมื่อกี้มีเพื่อนพวกเราแอบบอกวิธีรัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะมีเพื่อนเราเนี่ยบอกวิธีรัดมาแล้วนะครับแต่อาจารย์อยากให้พวกเราฝึกวิธีตรงตรงนี้แล้วดูให้เป็นนะครับนะวิธีรัดกันบ้างนะครับวิธีการมองแบบรัรัดอาจารย์เชื่อว่ามึงคนมองออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่อาจารย์ แต่อาจารย์อยากพวกเราเห็นภาพนะครับนะเมื่อกี้นี้ตอบ55เรียบร้อยแล้วนะครับนะบางคนบอกโอ้หนูก็ไปหลงฝึกตั้งนานน้องครับน้องต้องฝึกนะวิธีตรงเนี่ยนะครับวิธีตรงพวกเราต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้นะครับไม่ฝึกไม่ได้มันจะใช้กับเรื่องอื่นได้เพิ่มขึ้น20%เมื่อกี้น่ะมันใช้กับเรื่องอื่นได้นะครับเพิ่มขึ้น20%คือเอาของเดิมคูณ1.2ได้ของใหม่อะไรเงี้ยนะครับอายุเพิ่มขึ้น5ปีต้องเป็นบวก5อายุรวมกันต้องเป็น50ลบ x อะไรเงี้ย พวกเราต้องเป็นครับนะบเผื่อเราจะใช้กับโจทย์เรื่องอื่นได้ทุกคนครับเมื่อกี้มีเพื่อนเราแอบบอก,บอกสูตรลัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราทํิธี่ตรงไปแล้วนะครับต่อมาเป็นวิธีลัดๆบ้างนะครับซึ่งบางคนฝึกดีๆน่าจะมองออกแล้วแหละนะครับเขาบอกว่าอีกห้าปีเนี่ยทองดีมันยี่สิบสองใช่ไหมครับใช่ปะใช่ปะอีกห้าปีทองดียี่สิบสองแล้วเขาบอกว่าสามคนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุรวมกันได้เป็นอายุรวมกัน ได้เป็นเท่าไหร่ครับรวมกันเป็นหกสิบสองแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากอายุรวมกันไปหกสิบสองแสดงว่าอีกห้าปีเนี่ยนะครับแสดงว่าอีกห้าปีเนี่ยรวมกันต้องเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนมันเพิ่มอายุห้าห้าห้าแต่ละคนมันเพิ่มห้าห้าห้าแสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นสิบห้านี่คอนเซปต์เรื่องอายุเลยนะครับต้องเพิ่มขึ้นสิบห้าแสดงว่าหกสิบสองบวกไปสิบห้าเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ด ทันไหมไนนเนี่ย77เนี่ยฮะสามคนเนี้รวมกันต้องเป็น77 77มาจาก62บวก15ใช่ไหมฮะแล้วไงต่อครับทั้งหมดรวมกันได้77นะเขออาจะลบตรงนี้ทั้งหมดรวมกันได้77แต่โจทย์มันไม่ได้ถามทั้งหมดใช่ไหมโจทย์มันถามแค่กระมลกับสายฟ้าเราก็77ตั้งลบออก22ลบออก ยี่บสองไม่เอาทองดีใช่ไหมไม่เอาทองดีลบออกสุดท้ายแล้วไอ้สองคนนี้รวมกันต้องเหลือห้าสิบห้าเพราะเจ็ดสิบเจ็ดลบยี่บสองได้เป็นห้าสิบห้าคำตอบข้อนนี้คือห้าสิบห้าเห็นไหมเออได้เหมือนกันแต่เราต้องรู้คอนเซปต์นะบางคนบวกห้าเฉยๆสามคนนะครับต้องบวกสิบห้านะฮะอ่าก็แล้วแต่วิธีของการของแต่ละคนนะครับ แต่วิธีตรงเนี่ยเราจะได้รู้หลายเรื่องนะครับเราจะได้ฝึกหลายเรื่องเลยนะครับนะอ่ะคำตอบนี้ให้ทั้งวิธีลัดทั้งวิธีตรงไปด้วยนะครับนะเพราะบางทีถ้าโจทย์มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะโจทย์ไม่ได้ให้ทองดีหรือโจทย์ไม่โผล่ใครมาเนี่ยเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับนะเราต้องฝึกนะครับนะอ่ะต่อใบข้อนี้ตอบ55้าเรียบร้อยต่อไปข้อนี้อย่างไวครับอย่างไวข้อที่8อ่ะต่อไปกําหนดให้4กระทากับ3าเท่ากับ5และ7็กระทำกับ6เท่ากับ8นะครับ แล้วห้ากระทำกับหนึ่งมีค่าเท่าไหร่เรื่องนี้เรื่องอะไรเอ่ยทุกคนตัวนี้ดอกจันครับดอกจันคืออะไรครับการดำเนินการนะครับตัวนี้คือการดําเนินการหรือโอเปอเรชันนะครับคณิตศาสตร์เขาเรียกโอเปอเรชันหรือโอเปเรตนะครับที่เราเรียกกันภาษาพวกเราคือโอเปเรตนะครับโอเปเรตเนี่ยคือการเดาล้วนๆครับแต่มันต้องเดาอย่างมีหลักการระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ย มันเอามาทําอะไรกันไม่รู้ครับแล้วมาได้ห้าตัวหน้ากัตัวหลังมาทําอะไรก็ไม่รู้ได้แปดเพราะนั้นเราต้องมีหน้าที่ไปเดาว่าสี่กับสามมันทํำยังไงกันได้ห้าเจ็ดกับหกมันทํำยังไงกันได้แปดนี่คือสิ่งที่เราต้องคาดเดานะฮะจริงๆมันไม่ได้เชิงเดาหรอกมันต้องสุ่มไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้วิธีการที่เป็นวิธีเดียวที่ทํากันแล้วได้ห้ากับแปดนะครับ บางคนบอกเอ๊วิธีการนี้คล้ายๆอนุก,กรมเลยอาจารย์ใช่ครับไม่ใช่คล้ายแหละเหมือนกันเลยแหละครับนะน้องต้องรู้แบบรูปหรือรูปแบบที่ทํากันได้ได้ห้าทำกันแล้ได้แปดทำยังไงดีนะครับคําตอบขอแยดเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มรับต่อนะครับตรงนี้มันต้องคูณสองเราจะต้องเอาตัวหน้าตัวนี้ไปคูณสองน้องครับแล้วใครเพิ่งฟังครั้งแรกอย่าเข้าใจผิดนะมันไม่ได้ทําอย่างนี้ทุกข้อนะ เราต้องสังเกตเองว่า้โจทย์มันเป็นแบบไหนแล้วมันทํำยังไงกันดีนะครับคูณสองบางคนบอกสองมาจากไหนอ่ะต้องคิดเองครับต้องคิดเองแบบนี้ก็มีเหรอใช่ครับต้องคูณสองครับสี่คูณสองลบสามหรือที่เราเรียกว่าเอาสองคูณตัวหน้าลบตัวหลังครับนี่คือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ข้อนี้ครับเอาสองคูณตัวหน้าลบตัวหลังไม่เชื่อน้องเอาสองคูณสี่ดูได้แปดใช่ไหมลบสามก็ได้ห้า เจคูณสได้สิบลบหก็ได้8ดนะครับเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ที่โจทย์ถามว่า5กระทากับ1มีค่าเท่าไหร่5กระทากับหนึพวกเราก็เอาสองคูณตัวหน้าสอคูณห้าได้10บครับลบหฮะได้9้าครับคำตอบข้อนี้คือ9ครับตอบช้อยข้อที่4ครับไม่ว่าน้องถามวิธีไหนมันจะต้องมีค่าเท่ากับ9นะครับนะ โจทย์ที่ดีพอนะแต่บางทีอาจารย์อาจจะคิดช้อยเองมันอาจจะมีทําบางวิธีได้8ด้วยได้7ด้วยได้6แต่ว่าวิธีการหลักๆคือต้องตอบ9ข้อนี้นะครับต้องตอบ9เอา2คูณตัวหน้าแล้วลบตัวหลังครับคำตอบข้อนี้คือ9ครับผมอโอเคนะวันนี้8ข้อแล้วเดี๋ยวเราไปติวในกลุ่มลับกันต่อนะครับนะในการติวออนไลน์ของอาจารย์เนี่ยอาจจะไม่ได้ เน้นเรื่องการทดเลขมากนะครับ <st> น้องต้องฝึกเองนะครับ <st> บางอย่างน้องต้องช่วยช่วยเหลือตัวเองให้ได้นะครับมันจะได้พัฒนาเรื่องการคูณเลขมันเป็นทักษะครับนะแต่สิ่งที่อาจารย์จะช่วยพวกเราได้คือการฝึกให้พวกเราดูโจทย์ตรงนี้นะครับฝึกดูลายย่อยของโจทย์นะฮะค่อยๆดูในโจทย์แล้วน้อจะทาเป็นครับซึ่งแต่ละโจทย์จะมีวิธีการทําไม่เหมือนกันเลยนะ้องสังเกตดีครับเห็นไหมเพราะนั้นน้องก็ต้องถามกลับไปที่น้องว่าน้องเคยเจอโจทย์สไตล์พวกนี้เนี่ยมา,มามากน้อยขนาดไหนนะครับนะมันขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของน้องแล้วนะครับ เพราะฉะนั้นใครที่อยากดูเพิ่มเติมนะครับดูใน YouTube เพิ่มได้นะครับหรือใครอยากสมัครคอร์สติวก็ได้นะครับคอร์สติวที่เป็นคอร์สคณิตศาสตร์อย่างเดียวก็มีนะครับเป็นเอกสารโหลดฟรีตลอดชีพ390บาทนะครับอันนี้เป็นในกลุ่มออนไลน์นะครับหรือถ้าใครอยากติวทุกวิชาเลยจะสอบอบทอสอบสอบสอบสอ,อ,สอบกศนอสอบกอพอมีติวทุกวิชาเลยเบียาก่อนตามนี้เลยครับอัดแน่นอย่างนี้เลยนะฮะเนาะนี่คือคอร์สติวออนไลน์ที่มีนะครับสำหรับวันนี้ ใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับไม่ต้องปิดนะครับกลุ่มลับเราติวกันต่อนะครับนะสำหรับวันนี้คนที่อยู่ในเพจต่างๆนะครับก็สวัสดีทุกคนนะครับอาจารย์แก็บขอญาตลาไปก่อนเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วเปิดค้างไว้เลยครับนะสวัสดีทุกคนนะครับสวัสดีครับ